วอีฟินนี่หัวใจค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนำเอาแอนิเมชันของ CMG ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับ China Media Group ซึ่งเขาก็มีสาขาในเมืองไทยด้วยนะครับเขาก็เปิดตัววิดีโอแอนิเมชันตัวนี้เพื่อต้อนรับตรุษจีนกาล่าตรุษจีน2567ที่จะมีขึ้นที่ประเทศจีนน่ารักดีนะครับนี่คือผลงานของ CMG มาดูความเคลื่อนไหวอื่นๆกันด้วยนะครับที่เกิดขึ้นรอบโลกในเช้าวันนี้ครับนอกจากวิดีโอที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งจะใช้ในการเปิดตัวกาล่าหรือว่าเกล่าตรุษจีนปี2567แล้วนะครับนั่นก็เป็นผลงานของสื่อหลักของจีนนะครับที่เปิดตัวกันไปเราก็จะเห็นถึงองค์ประกอบที่สื่อถึงตรุษจีนปีมังกรนะครับ Dragon ปีมังกรทองและวัฒนธรรมจีนอย่างที่ได้เห็นกันไปแล้วนะครับมีการรวมเอาอุปรากรจีนเครื่องถ้วยชามจีนเข้ามาเป็นส่วนประกอบของแอนิเมชันตัวนี้ด้วยเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยรัฐบาลสีจิ้นผิงก็จะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมจีนที่ไม่ถูกครอบงำโดยสื่อตะวันตกด้วยนะครับก็จะคุมเข้มกันในเรื่องนี้พอสมควรจากจีนเราไปกันที่สหรัฐกันต่อเลยนะครับตอนนี้กำลังวิตกกังวลเรื่องของลิสเทเรียที่ระบาดในสหรัฐนะครับเสียชีวิตแล้วตอนนี้เนี่ย2รายต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ทั่วประเทศนะครับคือเขากำลังคิดว่าผลิตภัณฑ์จากนมวัวหลายชนิดนั้นเป็นต้นต่อของการระบาดหรือเปล่านะครับจึงต้องเรียกคืนมาไว้ก่อนบริษัท Rizzo Lopez Foods Inc. ของสหรัฐประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากนมวัวหลายสิบรายการรวมไปถึง Fresco, Queso แล้วก็ Cheese, Gojilla หลังจากสืบพบว่ามันเป็นต้นเหตุของการระบาดของเชื้อ Listeria ในสหรัฐจนมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายเข้าโรงพยาบาล20กว่ารายนะครับก็เป็นไปตามประกาศของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC นะครับ Center for Disease Control ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนนั้นก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับมีทั้งผลิตภัณฑ์พวกชีสพวกโยเกิร์ตพวกซาวเวอร์ครีมนะครับโดยขอบเขตของการระบาดนั้นอาจจะกว้างกว่าตัวเลขที่รายงานด้วยซ้ำเนื่องจากผู้ติดเชื้อบางรายนั้นอาจจะหายได้เองโดยที่ไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์หรืออาจจะไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อลิสเทเรียนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังมีการสืบสวนการระบาดกันร่วมกันกับทางสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA นะครับ Food and Drug Administration อีกข่าวนึงครับมาข่าวดีกันหน่อยที่จะเป็นความหวังของโลกที่จะได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างไม่สิ้นสุดนะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทำลายสถิติการผลิตพลังงานด้วยปฏิกิริยาฟิวชั่นได้สำเร็จนะครับทำให้โลกมีความหวังที่จะใช้พลังงานสะอาดแบบไม่มีวันหมดสิ้นเข้าใกล้ความจริงเข้าไปอีก19นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยพลังงานฟิวชั่นคอลัมในเมืองออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษนะครับพูดถึงสถิติใหม่ในการผลิตพลังงานด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นสำเร็จทำให้โลกของเรานั้นมีความหวังที่จะได้ใช้พลังงานสะอาดอย่างไม่หมดสิ้นในอนาคตอันใกล้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องโทโคแมกที่ชื่อว่า Joint European Torus เรียกสั้นๆว่า JET นะครับ JET Joint European Torusมีลักษณะเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่รูปทรงโดนัทผลิตพลังงานฟิวชั่นออกมาได้69เมกะจูลต่อเนื่องเป็นเวลา5วินาทีใช้เชื้อเพลิงเพียงแค่ 0.2 มิลลิกรัมนะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้นเป็นกระบวนการเดียวกันที่สร้างพลังงานให้แก่ดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์อื่นๆและถูกยกให้เป็นอนาคตของพลังงานสะอาดเพราะเชื่อกันว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นนั้นสามารถผลิตพลังงานได้มหาศาลแต่ใช้เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยและไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนออกมาระหว่างกระบวนการผลิตเลยนะครับนั่นก็เป็นความหวังของโลกในอนาคตแล้วครับกลับไปสู่ธรรมชาติกับข่าวนี้นะครับที่ไอซ์แลนด์ภูเขาไฟปะทุเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนครับต้นลาวาสูงถึง80เมตรไม่ใช่ไฟเหนือไอซ์แลนด์นะครับนี่คือลาวาที่สูง80เมตรโดยสำนักข่าวต่างประเทศยืนยันเรื่องนี้นะครับว่าภูเขาไฟบริเวณคาบสมุทรเรกเนเยชทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ปะทุอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ครับ8กุมภาพันธ์
เป็นครั้งที่2ในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนนะครับแล้วก็เป็นครั้งที่6แล้วนับตั้งแต่ปี64นี่ปี67นะครับพ่นลาวาออกจากรอยแยกพุ่งขึ้นฟ้าสูงถึง80เมตรอย่างน่าสะพรึงกลัวอาจจะเป็นภาพที่ดูแล้วสวยงามแต่ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนี่คืออกสั่นขวัญแขวนกันไปหมดแล้วนะครับมีการประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวรุนแรงเกิดขึ้นก่อนนะครับเวลาตีห้าครึ่งก่อนที่จะเกิดการปะทุจากรอยแยกความยาว3กิโลเมตรทางตอนเหนือของภูเขาไฟซิลิงกาเฟลในอีก30นาทีต่อมานะครับนั่นเป็นจุดเดียวกับที่เคยมีการเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปีที่ผ่านมาโดยสปาความร้อนใต้พิภพหรือว่าบลูลากูนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไอซ์แลนด์อยู่ใกล้กับจุดปะทุต้องปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยนะครับก็กระทบกับการท่องเที่ยวแน่นอนนะครับส่วนที่ฟิลิปปินส์นะครับมีความพยายามในการที่จะเร่งหาผู้รอดชีวิตหลังดินถล่มทับหมู่บ้านดับไปแล้ว11รายยังสูญหายอีกนับร้อยนะครับทีมกู้ภัยของฟิลิปปินส์กำลังเร่งขุดกองดินโคลนเพื่อหาผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุแผ่นดินถล่มเมื่อ2วันก่อนล่าสุดตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว11รายสูญหายเป็นจำนวนมากนะครับหมู่บ้านมาซาราบนภูเขาเหมืองทองของเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ดูเตอร์เต้พยายามที่จะแยกดินแดนออกจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับมาปิดท้ายกันที่ไม่ใช่แต่เราที่ตกใจกับคำทำนายของนอสตราดามุสเมื่อได้ข่าวกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ทรงป่วยด้วยโรคมะเร็งขั้นต้นเนี่ยนะครับทางสื่อตะวันตกเองก็ไปขุดเอาคำทำนายของนอสตราดามุสเนี่ยมาขยี้เป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเว็บเมโทรครับไปเปิดคำทำนายของนอสตราดามุสที่นอสตราดามุสเคยทำนายไว้นะครับว่าในปีคศ2024ราชาแห่งหมู่เกาะถูกบังคับให้ออกไปกษัตริย์ใหม่จะได้รับการแต่งตั้งคือผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายของกษัตริย์โดยพาดหัวเป็นคำทำนายที่ชวนให้ขนลุกนะครับเนื่องจากนอสตราดามุสได้มีการทำนายไว้เมื่อ5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบักกิงแฮมที่ออกแถลงการที่เราก็ได้ทราบกันไปแล้วเรื่องของพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นมะเร็งชนิดใดและบอกว่าไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากอย่างที่เป็นกระแสข่าวกันนะครับแต่พระองค์ต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกภายใต้การดูแลของแพทย์และทรงงดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหมดนะครับนี่คือทั้งหมดที่นำเสนอกันในเช้าวันนี้นะครับกลับไปที่น้องพิมพ์น้องโก้ที่สตูดิโอนะครับไปฉลองตรุษจีนกันต่อครับค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกับเรา3คนได้ใหม่นะคะซินเจยุอีฟินิวัชัยนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ